คุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกหอมใหญ่เสร็จแล้วก็มาทำเป็นเมนูที่มีชื่อว่าแกงจืดหอมใหญ่หมูสับนะครับกับข้าวแบบนี้หลายคนไม่ทันได้นึกในช่วงอากาศเปลี่ยนปลายปีแบบนี้เมนูอย่างนี้เสิร์ฟร้อนๆเหมาะกับทุกคนในครอบครัวนี่ถ้ามีใครแพ้อากาศเป็นภูมิแพ้แล้วก็จะรักตำรับเหล่านี้เขาเรียกว่าอาหารที่มีสรรพคุณดูแลรักษาสุขภาพ Food for Healing อาหารเพื่อการบำบัดแต่ก่อนจะทำแกงจืดเราก็ต้องโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียววันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาเจียวกระเทียมแล้วก็เก็บน้ำมันเจียวกระเทียมหอมๆเอาไว้ใช้ต้องเลือกน้ำมันที่ใช้ได้ทั้งผัดทั้งทอดในขวดเดียวกันเพราะว่าเราจะเอาน้ำมันไปผัดน้ำมันที่หอมกระเทียมแล้วก็จะเอากระเทียมเจียวกับกรอบมาใช้โรยหน้าแกงจืดเราก็เลือกเป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมเลือกเอากระเทียมไทยหรือจะเป็นกระเทียมจีนก็แล้วแต่ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปตั้งแต่ยังไม่จุดเตานะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆคุณผู้ชมครับที่บอกว่าไม่ให้ใช้ไฟแรงมีเหตุผลเพราะน้ำมันมันร้อนมันจะวิ่งมารอบๆข้างๆไอ้ขอบๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองก่อนโดยที่ตรงกลางข้างในมันจะยังไม่เหลืองเท่ากันเพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ก้นหม้อนี่กระจายความร้อนนะคุณผู้ชมใช้ช้อนคน1ครั้งเพื่อให้ความร้อนของน้ำมันกระจายคุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะกระเทียมบางส่วนเริ่มลอยๆขึ้นข้างบนเห็นไหมวิธีนี้จะทำให้ความร้อนเนี่ยไล่กลิ่นกระเทียมออกมาน้ำมันจะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของกระเทียมซึ่งคุณผู้ชมจะใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะทีเดียวนะครับอ่ะคนอีกสักหนึ่งครั้งเพื่อแน่ใจว่าไม่มีกระเทียมซึ่งมันมียางและมีน้ำมันติดอยู่ก้นหม้อเนี่ยวิธีนี้จะทำให้ได้กระเทียมที่มีกลิ่นหอมแล้วก็สุกเหลืองทั่วๆกันยิ่งตอนนี้ต้องยิ่งหรี่ไฟให้เล็กลงไปอีกหอมไปหมดคุณผู้ชมเห็นไหมเจียวกระเทียมก็ยืนอยู่กับคุณผู้ชมได้ตั้งครึ่งชั่วโมงมันจะบ้าตายจริงป่ะยังไม่ได้พูดแบบคนแก่มานั่งบ่นพึมพำนี่ยะมันก็มีความเป็นจริงนะคุณผู้ชมหอมไปถึงบ้านคุณผู้ชมเลยใช่ป่ะเป็นคนทำอะไรอ่ะนิดเดียวธรรมดาธรรมดาก็มีเสน่ห์เนี่ยแค่เจียวกระเทียมโอ้ยเขายังหลงกันข้อนเมืองคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟองบางลงเห็นไหมที่ขาวๆฟูๆก็จะเริ่มบางลงเนี่ยเห็นเป็นกรีบๆเป็นจุดๆสีน้ำตาลแต่ก็ยังมีขาวๆนิดหน่อยใช่ไหมเนี่ยต้องคนแล้วนะตอนนี้เริ่มแล้วชักช้าเนี่ยประเดี๋ยววุบเลยนะคุณผู้ชมไม่สินี่มีข้าวสวยฉันจะลงไปคลุกในหม้อนี้อีกรีบยกขึ้นน้ำมันอยู่ข้างล่างเป็นน้ำมันที่หอมกระเทียมมากจะทำอะไรกับน้ำมันนี่แค่เจียวไข่นี่ตกใจตายเลยอร่อยอร่อยแล้วก็หอมหอมคุณผู้ชมคะเราก็ใช้หม้อที่เราเจียวกระเทียมใบเดิมเติมน้ำสะอาดลงไปหมูค่ะอันนี้เป็นสันคอหมูซื้อมาที่เขาบดให้เครื่องเขาบดเสร็จกระเทียมสับใส่ลงไปน้ำตาลทรายนิดเดียวอย่าเยอะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมนิดหนึ่งแม้เดี๋ยวนี้เขาฮิตต้องใส่พริกไทยป่นจัดการคนให้เข้ากันบี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 มันจะเหนียวขึ้นเนียนขึ้นเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นลักษณะของน้ำปุดๆแบบนี้ช้อนจุ่มน้ำช้อนจุ่มน้ำนี่ลูกโตนะฉันไม่ได้ทำแบบหมูขยุ่มขี้เหนียวหมูสับก็เป็นชิ้นไม่ได้ทำวิญญาณหมูหรือจะบอกแม่ไหมหมูเล็กแม่ขยันจังนะนั่งปั้นลูกเท่าขี้เล็บไม่เอาเดี๋ยวลูกค่อนคอดเวลาตักจะเหลือชิ้นสุดท้ายรับประชิ้นใหญ่ไว้กินเองใส่ลงไปเราบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะทำแกงจืดหอมใหญ่นี่ก็คือหอมใหญ่เราเลือกหัวน้อยๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใส่ลงไปหอมเนี่ยสีขาวขุ่นเดี๋ยวพอสุกแล้วเราจะต้องต้มจนกระทั่งมันใสเจ๋วแหววแครอทใส่ไปหน่อยเป็นดอกเป็นดวงมะเขือเทศเอาไส้ออกเหลือแต่เนื้อแดงๆมะเขือเทศเนี่ยมันทำให้เกิดความอร่อยมันเหมือนผงชูรสธรรมชาติมันฝรั่งต้มสุกใส่ลงไปหน่อยปล่อยให้เขาต้มไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคุณผู้ชมรอแป๊บนะถ้าอยากจะให้หอมเนี่ยสุกใสจนเละเลยเนี่ยคุณผู้ชมปิดเตาพักไว้จนเย็นสนิทแล้วคุณผู้ชมอุ่นอีกทีนึงหอมจะสุกใสจนนุ่มแกงจืดอะไรก็ตาม
ลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวน่าจะดูดีกว่าเพื่อนดีกว่าน้ำปลาพริกไทยป่นโปรยปลายลงไปคนซะยิ่งเคี่ยวนานก็ยิ่งอร่อยนี่เตรียมหุงข้าวไว้แล้วนะคุณผู้ชมเป็นข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูสีสีข้าวน่ากินนะกินกับข้าวอะไรก็อร่อยนะคุณผู้ชมหุงขึ้นหม้อนะนี่เราตักแกงจืดทุกคุณผู้ชมดูหมูฉันสิตายตายลูกเบลอบลาเดี๋ยวขอแครอทแครอทหายอ่ะเอาอยู่นี่เจอแล้วนี่แครอทเป็นดอกไม้คุณผู้ชมดูสวยงามเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันยากจนหมูสักชิ้นหนึ่งนี่เป้งๆเลยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมอย่าลืมลงทุนเจียวกระเทียมซะแทบตายไม่เอามาใช้นี่เจียวเองไปขอที่ร้านเขาก็ไม่ให้ขนาดนี้ทั้งเกี่ยวเองนี่คุณผู้ชมจับให้เป็นช่อๆเอาแค่กลิ่นน่ะเด็กๆไม่ชอบนะแต่มันท็อปโนสพอจุ่มลงไปเสร็จกลิ่นมันออกเวลาตักมาสดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้กลิ่นของขึ้นช่ายแบบจางๆบอกเลยมื้อนี้สุขภาพจริงๆครับกับแกงจืดหอมใหญ่หมูสับไม่ว่าจะเป็นแกงจืดหอมใหญ่ใส่หมูสับหรือจะเป็นเมนูเรดอเนียนมาร์มาเลดเนี่ยก็น่าทำแล้วก็น่ารับประทานทั้ง2เมนูเลยล่ะทีนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีหอมใหญ่หรือหอมแดงเนี่ยก็สามารถเอามาทำเมนูแสนอร่อยแบบพวกเราได้ถึง2เมนูแล้วนะหรือถ้าเกิดกำลังค้นนะคะหาสูตรเบเกอรี่หรืออาหารอร่อยๆเนี่ยทางพวกเราเนี่ยนะคะก็มีชาแนลค่ะทาง YouTube นะคะชื่อยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยมีสูตรอาหารและเบเกอรี่รอคุณผู้ชมอยู่เยอะมากๆร้านผมเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเลยแต่อยากได้อาหารโลเคอลมาฟิวชั่นแค่เอาปลาฟาดมาสับๆเนี่ยนะครับผสมแป้งนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องทาโกะได้เลยวันนี้เรามีเมนูทำง่ายสำหรับคนรักเส้นๆมาฝากกันจ้ะกับเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่ววาสนาวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านตราวาสนาลงจี่จนสุกเพื่อให้ไส้อั่วมีกลิ่นหอมไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านตราวาสนาจัดเต็มเครื่องเทศสมุนไพรที่เคล้ากับเนื้อหมูติดมันเพื่อให้ได้รสสัมผัสแบบฉ่ำๆกลมกล่อมและจัดจ้านที่สำคัญไม่เลี่ยนด้วยนะเธอตรงนี้หอมมากจากนั้นนำไส้อั่วมาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้หั่นชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรเนาะต่อใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกและไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านกล่าววาสนาที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่พริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบกระชายซอยเป็นเส้นและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะตักบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่วลงในภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่ววาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee, Lazada, LINE Official, เว็บไซต์